สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมายาบันเทิงเต๋าครับฝนมายาชาแนลค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงไม่รอช้าเพราะช่วงนี้น่ากลัวมากทำไมรีบมาแล้วก็รีบกลับบ้านเลยต้องรีบนิดนึงนะคะแล้วก็ห่างกันนิดนึงคุณผู้ชมกัดอย่าตกไม่ต้องห่างค่ะอ้าวทำไมอ่ะไม่ทันแล้วค่ะมันมาทางติดเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะคุณผู้ชมอัปเดตดีกว่าเนี่ยสำหรับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังคนนี้เก๋ไก่สไลเดอร์ตอนนี้เธอกำลังจีนผลงานภาพยนตร์นะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ชัดเจนตรงตัวมากเลยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องบั้งไฟสไลเดอร์จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือต้องพูดภาษาอีสานไงบั้งไฟสไลเดอร์แสดงว่าบั้งไฟอันนี้ต้องหุ่นดีบั้งไฟสไลเดอร์สไลเดอร์สไลเดอร์แปลว่าหุ่นดีเออสไลเดอร์นิดนึงนะคะคุณผู้ชมอ่ะจะมีความยากความง่ายขนาดไหนแล้วเรื่องภาษาอีสานเนี่ยพูดเป็นเองหรือเปล่าหรือว่าต้องฝึกฝนอะไรยังไงไปฟังจากเธอกันค่ะก็คาแรคเตอร์ของโมนะหนูว่าเหมือนตัวของหนูเลยเหมือนแบบเราคือโมโมคือเราความเป็นตัวเองใช่หนูรู้สึกว่าเราได้เอาความเป็นตัวเองความติงตองความโกโก้ความเหมือนการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในหนังมีการแบบเป่าผมอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างเงี้ยอุ้ยผมไม่มาแล้วตอนนั้นหนูไว้ผมอย่างนี้ไงตอนแรกกะจะแบบอุ้ยอยากลองตัดแต่ว่ากลายไปว่าเราไปได้เล่นหนังแล้วเราก็เลยได้ใช้ซีนที่แบบผมที่เก๋ตัดไปอ่ะอันนี้ไม่ได้เตรียมกับผู้กำกับนะคะแต่ว่าแบบอ๋อเราอยากแบบให้มันมีสไตล์อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดผมเลยเป็นผมสั้นก็เลยเข้าคาแรคเตอร์โมเลยใช่เลยแบบว่าเออเอามาเล่นหน่อยในการถ่ายมันต้องแบบพูดภาษาอีสานใช่ไหมคะก็ยังมีแบบว่าเราไม่ชินอะไรเงี้ยเราก็แบบต้องฝึกต้องอะไรแต่ถามว่าแบบกดดันไหมไม่กดดันก็มีทั้งพี่ที่อยู่ในกองแล้วก็คุณแม่ด้วยใช่เรื่องภาษาหนูว่ามันแบบเราอาจจะเคยชินเคยฟังอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยฝึกพูดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบว่าถ้าให้พูดเป็นคล่องๆอะไรเงี้ยอาจจะแบบตะกุกตะกักนิดนึงแต่เราก็จะแบบต้องมีการทำการบ้านการซ้อมการอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็ต้องสำเนียงก็ต้องได้ด้วยสำเนียงก็ต้องได้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวโป๊ะแตก หนูว่าการถ่ายทำเหมือนแบบมันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งนาเหมือนแบบอยู่ต่างจังหวัดที่แบบว่าเราลาเข้าไปในเมืองต่างจังหวัดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่กับไม้ไผ่อยู่กับว่าทุ่งนาหนูจำอย่างงี้นะหนูจำเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบว่ามันรู้สึกถ่ายไปแล้วเราก็มองบรรยากาศได้ซึมซับได้ใช่ได้ซึมซับบรรยากาศใช่เหมือนแบบเราไปถ่ายคือเราไม่ได้ถ่ายกรุงเทพไงเราถ่ายที่แบบว่ายโสธรเลยใช่ค่ะก็พี่ๆหลายๆคนเลยอันนี้บอกเลยว่าตอนแรกก็เก่งๆนะเพราะว่าคิดว่าเฮ้ยเราเข้าไปเราจะจมหรือเปล่าเพราะว่าพี่ๆเขา energy เยอะกันมากตั้งแต่แบบวันที่เราแบบลิทูกันนะฮะแบบอ่านบทด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยคือทุกคนอ่ะเหมือนมีความมีคาแรคเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยเออของเราก็แบบเป็นแบบเก๋ไก่สไลเดอร์แต่แบบมาเล่นอยู่กับแก๊งพี่ๆแก๊งนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ารู้สึกว่าเราก็ต้องดึง energy ของเราออกมาใช่ค่ะให้เท่าพี่ๆเขาจากบั้งไฟสไลเดอร์นะคะอย่าลืมไปเบิ่งกันเด้อเอออ่าอย่าลืมไปติดตามด้วยละกันนะคะแหม energy มาเต็มอยู่แล้วเขาบอกว่าทีมงานนักแสดงทุกคนพร้อมมากเลยนะคะบั้งไฟสไลเดอร์ใช่คุณผู้ชมนะมากันต่อกับข่าวต่อไปเลยทีเดียวนะคะสำหรับน้องบาสนะคะสุรเดชนะคุณผู้ชมนะเขาบอกว่านี่เลยเปลี่ยนลุคใหม่ไว้ผมยาวอุ้ยเหมือนแม่เลยอ่ะผมยาวยาวแบบไหนปาล่าปาล่าหรือเบียงไม่แต่ผมสั้นเป็นผู้หญิงผมบ๊อบสวยแล้วเออเขาบอกว่าไว้ผมยาวแต่น้องเขาเป็นผู้ชายไงตกใจไงเรื่องไว้ผมยาวแล้วเรื่องทานยาคุมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะไว้ผมยาวอย่างเดียวถูกใจแฟนๆแล้วก็ถูกชมว่าสวยหน้าน้องเขาเป็นหน้าหวานแล้วพอไว้ผมยาวแล้วจะหน้าสวยฉันไม่ได้พูดเองนะเขาเขียนตามสคริปต์นะฮะเผยสาเหตุนะฮะที่ไว้เพราะถ่ายละครจบแล้วมีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนลุคตามที่ใจต้องการจ้ะไหนดูซิสวยขนาดไหนไปชมกันเลยดีกว่าครับหล่อเท่ครับเป็นแบบผู้ชายเซอร์อารมณ์แบบวินเทจหน่อยแฟนบอกว่าสวยครับนั่นเป็นภาพลงตาครับผมจริงๆแล้วที่ผมสวดมนต์ทุกวันเนี้ยหล่อขึ้นเยอะมากครับจริงๆแล้วเราถ่ายหนังครับผมบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงครับแล้วคือมันเป็นลุคที่ผมยาวคือพอมันยาวได้ที่อ่ะเราก็แบบเฮ้ยไหนๆก็จะเปิดกล้องเจนวายแล้ว
เราก็ขอไว้อีกสักนิดนึงให้มันยาวที่สุดเท่าที่เราจะยาวได้เพราะเราไม่เคยไว้ผมยาวเลยอยากลองเปลี่ยนลุคดูแรกแฟนๆก็ตัดเลยบ้านตัดเลยแต่พอแบบไว้ผมยาวแล้วเอ้าสวยชอบอย่าตัดนะลูกเอาตรงนี้แบบไปเล่นในเจน Y เลยลูกอะไรเงี้ยครับแบบก็ดีใจนะครับที่มีทั้งคนชอบครับแล้วก็คนแบบยาวไปนั้นลูกอะไรเงี้ยก็ยังไงผมก็ลองดูครับผมครั้งเดียวในชีวิตยากครับปกติไม่รู้ทำทรงอะไรก็ต้องมัดอะไรเงี้ยมันก็ยากต่อการใช้ชีวิตร้อนด้วยครับแต่ก็ไหนๆก็ยาวแล้วมันก็ปล่อยไว้เถอะอะไรก็บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงตอนนี้ก็รอตามสถานการณ์ครับว่าเราควรจะปล่อยได้ในตอนไหนเพราะอยากให้ทุกคนมาดูแบบทำใจสบายๆมาดูครับที่มันสถานการณ์มันโอเคครับไม่เสียกำลังใจนะครับมันเราทำเต็มที่1เราทำเต็มที่2ทุกคนแบบเต็มที่กับมัน3ทุกคนเฝ้ารอดูเรื่องนี้อย่างมากเพราะ1คาแรคเตอร์2แบบบทหลายๆอย่างมันแบบไม่ได้หาเรื่องง่ายๆครับทุกคนก็เฝ้ารอดูผมว่าถึงเวลาที่เหมาะเจาะทุกคนก็ยังจะรออยู่ผมก็รอครับผมอยากดูได้ดูแบบนิดๆหน่อยๆครับผมโพสต์แบบส่งมาให้แบบเราอยากดูก็ยังรู้สึกผิดมั้ยก็เห็นน้องเจ็บบางทีก็รู้สึกผิดแต่ว่าทุกคนเต็มที่ครับเราก็เจ็บเหมือนกันใช่ก็มีเจอกันครับผมตอนวันเกิดก็น้องก็บอกว่าสนุกดีพี่มีก็ชวนได้อะไรเงี้ยผมคิดไปแล้วว่าก็ถ้ามีผมก็ชวนน้องทุกเรื่องนะครับขายน้องก่อนไม่ได้ยาวมากเขาเรียกว่าทรงบ๊อบเทน่ารักอ่ะแต่เขาก็หน้าน้องก็ดูสวยหน้าสวยบ๊อบเทเขาเรียกว่าบ๊อบเทถ้ายาวเดี๋ยวมันจะต้องยาวเลยซึ่งพี่ว่าคงไม่ไว้ขนาดนั้นเพราะตอนนี้หน้าร้อนด้วยแต่น่ารักดีแต่ผู้ชายผมยาวหลายคนพอตัดผมสั้นนี่หล่อมากเลยเหมือนแม่เลยใช่ไหมคะไม่ค่ะเมื่อก่อนแม่ไม่ได้เคยไว้ผมยาวแม่ไว้ฟาล่าฟาล่างูเห่าเออลดนะตอนนี้ตัดผมสั้นแล้วเปล่าค่ะผมร่วงหนูบอกว่าเอกกินผงชูรสเยอะไม่เกี่ยวค่ะไปตามอายุอายุไขค่ะนะคุณผู้ชมคะมาดูสี่หนุ่มอัลไซเมอร์กันบ้างเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์นะชื่อวงชื่อวงดนตรีชื่อเยอะแยะมีเป็นร้อยเป็นล้านเป็นชื่อหลายชื่อมันต้องไปตั้งชื่อนะบางคนก็ตั้งเป็นอีโบลาบางคนอัลไซเมอร์บ้างแต่ยุคเขาอยู่ยุคเดียวกันนะแม่พูดถึงอีโบลากับอัลไซเมอร์นี่คือยุคเดียวกันใช่ตั้งแต่ยุคประมาณ90อะไรเงี้ยแต่วงนี้มีมานานจนเขาเปลี่ยนนักร้องใหม่เพราะก่อนหน้านี้มีคนนึงที่เป็นนักร้องนำแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นนักร้องใหม่ค่ะก็เปลี่ยนชื่อมั้ยนักร้องก็ได้อยู่ยาวๆล่าสุดนะคะปล่อยซิงเกิลเพลงค่ะชื่อว่าเปิดพร้อมปล่อย MV ออกมานะคะโอ้โหความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเรตติ้งเป็นยังไงไปฟังจากพวกเขากันค่ะตอนนี้พวกเราก็มีซิงเกิลใหม่แล้วครับผมนะฮะแล้วก็ปล่อย MV แล้วนะครับชื่อเพลงเปิดครับผมสามารถรับชมได้แล้วนะครับทาง YouTube GD Entertainment แล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมซิงเกิลนี้นะครับก็เป็นซิงเกิลแรกที่เรามาทำแบบว่าแนวเรโทรร็อกยุค90เต็มตัวนะครับผมจะมีกลิ่นอายของ90ที่ชัดเจนมากมีซาวด์ฮิตดิบนะครับแล้วก็เหมือนย้อนไปสู่ดนตรีร็อกแบบยุค90นะครับฟูนะฮะยังไงก็ลองฟังดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมกับซิงเกิลเปิดเนื้อหาของเพลงเปิดนี้ก็คือเป็นเรื่องของคนที่มีความแตกต่างจากคนอื่นนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับนะฮะเพื่อที่จะแบบว่าดูว่าเอ๊ะคนที่แตกต่างคนนี้เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองลึกๆลงไปลึกลงไปนะฮะตัวตนเป็นยังไงบ้างนะอยากให้เปิดใจดูตัวตนของเขาอะไรเงี้ยพวกเราก็สื่อไปทางเพจพวกเราด้วยเปิดใจว่าล็อก90เป็นยังไงอะไรเงี้ยอยากเราจะสื่อให้เด็กวัยรุ่นเจนใหม่ว่าล็อก90ความสนุกแบบรุ่นพี่90เขาเนี่ยเขาเป็นยังไงลองเปิดใจฟังแล้วคุณอาจจะได้สิ่งใหม่ๆที่อาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนในสำหรับเจนนี้อะไรครับใช่ฮะผมคิดว่าเพลงร็อกยุค90เนี่ยในชั่วโมงนี้มันเหมือนกับเป็นของใหม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าในชั่วโมงนี้เพลง90กำลังกลับมาใช่ครับผมเพราะว่าน้องๆเจนใหม่เนี่ยเขาจะชินแต่ป๊อปเพลงป๊อปป๊อปฮิปฮอปสมัยใหม่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยซึ่งอาจจะยังไม่คุ้นกับซาวด์ดิบที่เล่นสดแบบว่าสดมากๆอะไรเงี้ยครับกีตาร์เบสกองมาเล่นสดร้องสดไม่อย่างเสียงร้องเนี่ยก็จะไม่มีการปรุงแต่งอะไรมากซาวอาจจะแปลกหูสำหรับคนยุคใหม่นะฮะเด็กเจนนี้อาจจะแปลกๆแต่ลองเปิดใจฟังดูรับรองว่าคุณจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆแน่นอนครับเป็นการทำอะไรที่แบบเหมือนการทดลองอย่างนึงอะครับเพราะว่า
เราจะใช้ขั้นตอนการอีดิทให้น้อยที่สุดแล้วเราก็จะเลือกวิธีการเล่นที่แบบเทคเดียวเทคเดียวอะไรเงี้ยครับเอาเทคที่ดีที่สุดมาอย่างไล่เบสไล่กีตาร์ไล่กองเนี่ยเราก็มันจะเหมือนเราย้อนกลับไปฟังเพลงล็อกยุคแบบที่เราฝึกกันมาเลยครับนะฮะยังไงฝากไว้ด้วยกับซิงเกิลใหม่นี้ของพวกเรานะครับเพลงเปิดรับรองว่าเรโทรร็อก90ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับนะคะใครที่คิดถึงกลิ่นอายุ90นะคะวงร็อกยุค90ไงแม่ไม่ทันไม่ทันใช่ไหมเกิดก่อนไงแม่80เปล่าหรือแฟนมาเกิดช่วง70เอ้าหรอ70 80เนี่ยเร็วไปอ่ะ70นะ70โอเคนะเคลียร์คุณผู้ชมไม่ตอบเขา70นะคะ70โอ้โหก็เมื่อวานก่อนเมื่อวานมีน้องคนนึงมามันบอกว่าเกิด2545ค่ะอุ๊ยฉันเรียนจบเรียนจบแล้วทำงานแล้วโอ๊ยหนูยังเรียนมัธยมอยู่เลยแม่ตอนนั้นน่ะนั่นแหละนะคะพี่70ลูก70ต้องฝนประมาณ9เกิด90 9ใช่ค่ะ92 92อ๋อ90ของพี่70นะฮะแต่ว่าพี่เนี่ยแต่ดีใจที่ได้เกิดทันพี่เต๋านะคะแกรุ่นชั้นไปหมดแล้วนะเอาเหรอเอาจริงรุ่นชั้นพี่นาสันตโลไปหมดแล้วนะเออนะใครที่คิดถึงกลิ่นอายนี้ก็ไปติดตามวงอัลไซเมอร์นะคะซิงเกิลเปิดถ้าฝนได้เจอเพื่อนคุณแม่เนี่ยนะคะฝนจะเรียกว่าลุงเมาจริงจริงที่อัพรูปเหรอเห็นอัพรูปใน Facebook ช่วงลุงฉันอุ้ยทำไมก็ปล่อยตัวจนแก่อะคุณผู้ชมถ้าไม่อยากแก่นะเมาเพื่อนช่วงหน้าอ่ะช่วงหน้าโอ้จริงช่วงหน้านะมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนใครเปลี่ยนช่องขอให้แก่นะคะวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ